นักกีฬานะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิชาวิจัยและวัฒนธรรมอวนะครับท่านประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาตัวนักวิชาการนะครับคุณชัยยดิษฐ์พิธาวัฒน์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของกกต.คุณวงพรเพ่งบุญยรัตน์นะครับท่านประธานกรรมการเชื่อมการการศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้ของภายใต้การพัฒนาในระบบการศึกษาใหม่ภายใต้โครงการ151ได้อยู่และการศึกษาที่การทำเสนอคุณจะทำกับชาติและผู้บริหารผู้ส่งผลผู้เชี่ยวชาญและการวิจัยการและแผนผู้เชี่ยวชาญและก็สื่อมวลชนอีกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำกันหายใจไปครับขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่มีการรวมตัวกันของสามเหลี่ยมที่เรากำลังจะขึ้นเรื่องภูเขากันนะครับสามเหลี่ยมที่ว่านั้นไม่ได้เป็นเฉพาะพลังความรู้ที่เกิดจากกระทรวงของเราหรือระบบวิจัยหรือระบบความรู้ของเราอย่างเดียวนะครับแต่สามเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นจากพลังนะครับของภาครัฐพลังของการเมืองไปด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับซึ่งเป็นพลังที่สำคัญพันหนึ่งอยู่ในมุมของสามเหลี่ยมที่ผ่านมาคือพลังของภาคประชาคมวันนี้งานของการพัฒนาเมืองนี้นะครับได้เข้ามาถึงจุดหนึ่งนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าถึงขอบของความรู้ทางวิชาการระดับหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่เราจะกล่าวเดินหน้าไปต่อก็คือเรื่องของความรู้ที่นำไปสู่การลงทุนนะครับวันนี้อาจพัฒนาเมืองได้มีหัวจิตหัวใจในการทำงานในภาคท้องถิ่นนะครับอยู่ในหลายพื้นที่นะครับและในความเป็นจริงนะครับสิ่งที่เราขาดจริงๆเลยก็คือกลไกที่ทำให้สามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นก็คือแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องที่นะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าไม่ได้มาจากข้างบนอย่างเดียวแต่เราเชื่อมั่นว่ามาจากภาคประชาชนทุกส่วนด้วยดังนั้นความรู้ที่เรากำลังจะเดินหน้าเข้าไปหากันนี้คือความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับจากการทำงานด้วยกันกับหลายภาคส่วนนะครับส่วนอันที่สองที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือนอกจากความรู้ในเรื่องของทิศทางแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่รู้จริงๆก็คืออย่างไรนะครับกลไกการรวมพลังกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมากนะครับในกลไกของภาครัฐนะครับเราไม่ปฏิเสธว่าวิธีการลักษณะเดิมเนี่ยเป็นวิธีการที่ต้องนะครับหาทางเรื่องใหม่ที่มากขึ้นนะครับเรามีประสบการณ์ตรงนะครับว่าในกลไกหลักแบบเดิมเนี่ยถ้าเดินไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยความเร่งด่วนนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยสามารถที่จะมีความหวังต่อพื้นที่ของเขาได้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เจตนารมณ์ในวันนี้ก็คือเป็นการนำเอาความรู้ที่พวกเรามีอยู่นะครับได้เกิดที่ของความรู้แล้วก็ออกแบบกลไกแล้วก็จะเดินทางกันด้วยกันไปต่ออย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับทุกท่านที่มาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็กลไกภาคการเมืองก็ดีนะครับกลไกภาคความรู้ก็ดีและที่สำคัญสุดเลยคือกลไกของภาคประชาคมนะครับภาคประชาชนอย่างเรานะครับที่เป็นผู้เสียภาษีนะครับว่าสามกลไกนี้มันจะเดินหน้ากันไปต่ออย่างไรก็ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ดร.ปุ่นเที่ยงบุรณะ